ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการแกะกล่องนะครับก่อนอื่นขอเกริ่นในพอดีสายชาร์จโทรศัพท์ของผมนะครับเป็นไมโคร USB นะครับได้ชำรุดนะครับบริเวณข้อต่อที่จะเข้าตัวเสียบแล้วก็ตรงหม้อแปลงนะครับก็เลยไปดูหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะว่ามีขายที่ไหนบ้างแล้วเขาใช้ยี่ห้ออะไรก็ไปได้มายี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อนี้นะครับโฮโคนะครับเป็นสายความยาว2เมตรรุ่น X14 นะครับไมโครเคเบิลนะครับหลายๆคนที่ได้ซื้อมาใช้นะครับบอกว่าดีนะครับราคาถูกสมกับราคานะครับความยาวสายก็2เมตรนะครับแต่แรงแดดแต่แรงดันไฟไม่ตกนะครับก็เลยซื้อซึ่งช่วงที่ซื้อมาเนี่ยก็ดูอยู่หลายเว็บนะครับราคามีตั้งแต่เฉลี่ยอยู่ที่40ถึง80นะครับแต่ผมได้มาในราคา65บาทนะครับที่แรกจะซื้ออันแรกเนี่ย65บาทก็มีค่าส่ง39บาทก็เลยหาอย่างอื่นให้มันพอ99บาทซึ่งจะได้ส่งฟรีนะครับก็ไปได้คาชาร์จเจอร์มาอีกอันหนึ่งคือที่ชาร์จในรถของยี่ห้อเดียวกันก็อยากจะมาแกะของให้ดูนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่าสายปกติเนี่ยแรงดันไฟสาย1เมตรเนี่ยจะมีเวลาเต็มอยู่อีกประมาณ1ชั่วโมง35นาทีนะครับจะเต็มที่เข้าที่โทรศัพท์มันคำนวณนะตอนนี้ 50% นะครับถ้าเกิดเราแกะอันนี้มาชาร์จแล้วเนี่ยมันก็น่าจะถ้าแรงดันไฟไม่ตกมันนั้นก็น่าจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันระยะเวลานะครับอันนี้ถอดก่อนนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูนะว่าส่วนใหม่ส่วนใหญ่สายที่มันจะชำรุดก็มันจะชำรุดตรงข้อต่อตรงนี้นะครับงอกับตรงนี้ที่ผมพันไว้นะครับมันจะหลุดหมดแล้วนะครับเลยซื้อมาพอตอนใช้ผมจะพันใส่กระเป๋ามันก็เลยหักนะครับไม่ทนนี่ก็มาแกะซึ่งแพ็กเกจเขาก็จะใส่มาในซองแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆจะไปหาก็ลองเทียบราคาหลายๆเว็บดูนะครับมีบางเว็บนะครับราคาแค่49.59แต่มันต้องค่าส่งฟรีเนี่ยมันต้อง250นะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่เว็บเนี้ยที่สั่งประจำครับค่าส่งจะ99บาทจะส่งฟรีนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแพ็กเกจมีการสแกน QR code นะครับคงเป็นเช็คว่าของแท้ของหรือเปล่านะครับซึ่งวัสดุสายนะฮะเป็นสายผ้าถักนะครับตรงข้อต่อก็ดูแข็งแรงดีนะครับตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับยัดมายาว2เมตรก็ยาวอยู่นะครับขายค่อนข้างแข็งแรงก็มีบางคนบอกว่าลองมาใช้เสียบแล้วหัวมันอาจจะหลวมนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันเสียบตัวนี้นะครับก็เสียบกับอะแดปเตอร์นี่ก็แน่นดีนะครับข้อต่อค่อนข้างจะทนมันเป็นผ้าถักนะครับเสียบไฟนะครับอันนี้ตัวปลายไมโครยูเอสบีเนาะก็ดูวัสดุก็น่าจะแข็งแรงอยู่ลองเสียบเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกติเนาะแน่นหนาของสำหรับของผมนะเป็นรุ่นเซี่ยวมี่นะครับก็ทนดีก็แน่นดีนะครับดูแรงดันไฟนะครับก็โทรศัพท์ก็คำนวณว่าอีก1ชั่วโมง33นาทีจะเต็มนะครับก็ดูแล้วก็แรงดันไฟสายความยาว2เมตรก็น่าจะเท่าๆกับสาย1เมตรนะสายยาวกว่ากับแรงดันไฟก็อาจจะไม่ตกเดี๋ยวหลังจากใช้งานไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันทีว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ในเบื้องต้นที่จะประเมินคร่าวๆนะครับก็ไม่น่าจะตกเพราะว่าเมื่อกี้เสียบสายนี้ก็คำนวณประมาณนี้ครับ1ชั่วโมง35นาทีอันนี้31นาทีเต็มแต่ก็ไฟเดินดีอยู่ความยาวสา
สาย2เมตรนี่ไม่จะเป็นปัญหาอุปสรรคครับแล้วก็ขอแกะที่โฮโคชาร์เจอร์ที่สำหรับชาร์จในรถเนาะอันนี้จะเขียนว่า 3.1 แอมป์ฟาสต์ชาร์จนะครับ Dual Output ก็คือสามารถมีช่องเสียบ USB ได้2ช่องนะครับที่ดูในสเปคมันจะออก 2.1 A 1ช่องกับ 1.0 A 1ช่องอันนี้ก็มาดูกันแกะกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีซองกันชื้นมานะครับกับแพ็กเกจแพ็กเกจก็ดูตัวชาร์จก็ดูงานเนี้ยมีมาตรฐานด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะฮะแต่เขาก็มีให้ขูดแล้วก็สแกนเช็คนะครับแต่ในส่วนของบริษัทนำเข้าในไทยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองไปดูเอาเองนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางผู้ผลิตแต่อย่างใดครับนี่เอาพูด2ช่องนะครับ 2.1 A 1ช่องกับ 1.0 A 1ช่องอันนี้เสียบไปยังไม่ลองเสียบนะครับว่าในรถมันจะแน่นหรือเปล่าเพราะว่าอันเก่าผมซื้อร้านไอทีทั่วๆไปไม่มียี่ห้อนะครับเอาพูด 2.1 A เหมือนกันแต่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะว่าจะชาร์จช้าครับแล้วก็จะมีหลังจากเสียบไปเนี่ยสามารถเสียบที่จุดบุหรี่ได้อีกนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งว่าในรถเนี่ยมันเวลาชาร์จแล้วมันจ่ายไฟเต็มแรงออกมาไหมเพราะว่าอันเก่าของผมเนี่ย ช่องชาร์จ2.1 A เหมือนกันแต่เวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันคำนวณว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแสดงว่าไฟออกไม่เต็มแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อเนี้ยไฟออกเต็มหรือเปล่าแต่หลายๆรีวิวเขาบอกว่าไฟออกเต็มนะครับดูจากงานสกรีนงานประกอบก็ใช้ได้อยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรีวิวบ้านๆครับปล่อยไก่ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ